รถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิสองขบวนบรรทุกผักและผลไม้กว่า700ตันออกจากมณฑลยุนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปยังสปปาลาวและเวียดนามถือเป็นการเปิดตัวบริการรถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิระหว่างประเทศในเส้นทางจีนลาวและจีนเวียดนามเป็นครั้งแรก รถไฟออกจากสถานีเยียนเหอเมืองวีซีบนทนยุนนานใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งวันจะไปถึงนครหลวงเวียงจันท์เมืองหลวงของสอปป,อปอลาวและจังหวัดเหล่ากายของเวียดนามตอนนี้มีรถไฟให้บริการเส้นทางคุณหมิงเวียงจันทบัลลั่ยวและเส้นทางคุณหมิงเหล่ากายสัปดาห์ละเที่ยว โดยในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าผู้บริหารของบริษัทขนส่งสินค้ากล่าวว่ารถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมให้บริการด้วยห้องควบคุมความเย็นประสิทธิภาพสูงสินค้าจึงคงความสดใหม่ไม่เสียหายคาดว่าการให้บริการรถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิจะช่วยลำเลียงผักและผลไม้ส่งออกประมาณ5 0,000ตันและนำเข้าผลไม้มืองร้อนกว่า1 0 0 0 0 0ตัน